ดีค่ะมาหักหน่อไม้อีกแล้วสลอนเลย11วันหักข้างนอกก่อนนี่ยังสูงอยู่วางไว้ตรงนี้นี่ก็ต้องหักเพราะต้องส่วนยอดหักกินได้เนี่ยหักไว้หักทิ้งอันนี้ก็ต้องหักเพราะส่วนยอดเนี่ยมันกินได้นี่ค่ะเนี่ยเอื้อมไปหักกันไม่ถึงหนอนั้นไม่ถึงค่ะเข้าด้านนี้ไม่ได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 ้ไม่ก็ต้องหักนะคะเพราะว่ามันลกเดี๋ยววันนี้ค่อยมาหักค่อยมาหักทีหลังพี่อย่าเพิ่งมาหักตรงนี้นะคะจะแยกทำอีกคลิปหนึ่งเนี่ยตรงข้างเนี่ยไปกระแทกเลย
างสั้นโอ้โหสามหน่อตาไม้จะขึ้นตาเห็นไหมเนี่ยก้มตัวดีๆมาไม่เห็นเมื่อกี พี่ก็อย่ามาใกล้สิคะไม่ใช่บอกเลยพี่เห็นแล้วอันนี้ค่อยออกมาหักทีหลังค่ะไปหักหน่อสั้นก่อนที่จะเหยียบนี้เดี๋ยวเพิ่งออกมาเดี๋ยวเปล่าพี่ถอยก่อนเหยียบให้ก่อนก็จะก้าวขานี่ไงคะก็จะมาทางนี้นี่ค่ะรู้ด้วยก็จะถอยหลังมาอ่ะเหยียบออกไปด้วยก็เดี๋ยวเยอะเหยียบหน่อไม้จนได้อันเนี้ยค่ะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวไม่นี่อีกหน่อยนะเนี่ยหน่อหน่อสั้นบอกพี่ว่าตรงนี้อย่าพึ่งหักเดี๋ยวจะออกมาทำคลิปว่าด้านนู้นเมื่อกี้บอกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยออกมาหักค่ะอันนั้นก็ต้องหักอยู่แล้วก็พี่หักอันที่โยนให้อยู่นี่สิคะเนี่ยเก็บเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้นั่นนะคะหน่อนั้นนะมันเข้าไปไม่ได้มันแคบม
มาพร้อมกันนะกับป่าอีกป่าหนึ่งค่ะแต่หน่อไม้ของอีกป่าหนึ่งยังสั้นๆอยู่เลยสั้นๆเยอะมากเลยมีเห็บด้วยนะคะป่าเนี้ยเห็บที่มันดูดเลือดน่ะเนี่ยดูสิหนอนเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยตัวที่คนนั้นจะหยับจังตรงนี้หนอเล็กมันเยอะนะคะพี่อย่าเหยียบนะหนอสั้นๆเต็มเลยที่พื้นเนี่ยพี่เข้าตรงนี้ไม่ได้พี่ต้องไปตรงนี้นอนเล็กๆสลอนหน่อยโทษนะคะถ้าเวียนหัวต้องขอโทษจริงๆถอยแป๊บขอสองหนอนนี่เอาเท้าพี่ออกแป๊บนึงโอ้ยเกือบล้มเดี๋ยวๆๆหาถ่ายรูปก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยตรงนี้เกือบ20หน่อหน่อเล็กๆอ่ะอึ๊บโอ้ยมันมาเก็บตั้งนานแล้วมาเก็บเต็มอะไรฮะบอกว่าเราไม่ได้มาเก็บตั้งนานมาเก็บเต็มตั้งนานยังไงปีที่แล้วก็มารู้แต่วันนี้เยอะมากเลยตรงนี้เยอะมากเลยมันจะสุดท้ายแล้วนะจะไม่มีแล้วนะอีกคลิปนี้ก็หมดนะเดือนหน้าสีม่วงหน่อไม้สีม่วงอะไรฮะอะไรฮะเดี๋ยวก่อนว่าพี่จะไปใส่รถนี้ไปใส่เอาไปเธอไปเดี๋ยวเธอไปฮะมันอันนี้สิพี่จะเขี่ยเอาไม้ให้หน่อยมันจะเขี่ยทิ้งเนี่ยค่ะขยะเนี่ยมันเข้ามาในจอ
สั้นๆเต็มโอ้ยอันนั้นมีแต่ขะแหนงไม่เป็นไรเดี๋ยวจับภาพขึ้นข้างบนอยู่ตรงเนี้ย3หน่อ4หน่อตรงนู้นอีกอันนี ขอไปไผ่มันคมค่ะคลิปยาวแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากมากไว้พบกันใหม่นะคะแล้วต้องขอโทษค่ะทำให้เวียนหัวไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ